สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโมดูลเชียร์เบนดิ้งกันนะครับเชียร์เบนดิ้งก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการจุดต่อที่เป็นจุดต่อเยื่องศูนย์นะครับแต่เป็นเยื่องศูนย์ในอีกทิศทางหนึ่งนะครับการคอมไบกันก็เลยเป็นการคอมไบระหว่างแรงเฉือนนะครับแล้วก็แรงดึงที่เกิดจากการดัดนะครับอันนี้ตั้งฉากกันแน่นอนนะเรามาลองดูกันแล้วก็จะคลิกที่ตัวนี้ Shear Bending นะครับลักษณะก็การใส่โหลดอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกับตัว Shear Eccentric Shear นะครับอันนั้นก็จะมีแรงมี PX กับ PY นะครับแล้วก็แยกเป็น Dead Load แล้วก็ Live Load นะครับแล้วก็ระยะเยื้องศูนย์ E ตัวนี้ก็จะเป็นระยะเยื้องศูนย์ที่เราใช้เลยแหละเพราะว่ามันจะเป็นระยะเยื้องศูนย์จากระนาบใช่ไหมระนาบที่เป็นรอยต่อนะครับที่ผิวของเสาออกมาถึงแนวแรงนะครับแล้วก็จะมีระยะห่าง EX EY ความหนานะครับแล้วก็จำนวนแถวของสลักเกลียวนะครับนี่สามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปได้แล้วก็จะมีในส่วนของรายการคำนวณนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็น Combine Bending ละเพราะนั้นเราก็จะคำนวณคล้ายๆกับหน่วยแรงนะครับพอมันเป็นหน่วยแรงดึงเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องเป็น combine shear tension ใช่ไหมครับเพราะนั้นหน่วยแรงดึงเนี่ยก็จะดรอปลงนะตกลงตามหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยต้องใช้สูตร interaction กันสูตรมันยากขึ้นนะเนี่ยสูตรมันยากขึ้นนะเนี่ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอนาคตที่มันต้องเป็นไปนะครับนี่ผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะว่าเราสอนแต่ ASD มาตั้งนานแต่มันถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่พูดตามตรงนะเพราะว่าก็ใช้มาตั้ง30ปีแล้วนะคิดว่าน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนจริงๆมันถึงมาตั้งนานแล้วนะครับแต่พอดีมันอาจจะดูอย่างนี้ผมก็เลยพยายามคิดว่าเราทำแบบนี้ดีกว่านะอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นรูปแบบให้เป็นตัวอย่างเผื่อใครจะมาดูได้นะครับโอเคทีนี้ก็มาคลิกที่ปุ่มรีพอร์ตเหมือนเดิมก็ใช้งานเหมือนเดิมเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเพจ1แล้วก็เพจ2นะครับแล้วก็คลิกปุ่มพิมพ์นะครับแล้วก็เลือก PDF Creator นะครับแล้วก็พิมพ์เห็นไหมครับง่ายๆนั่นเองนะครับทำได้เร็วมากแล้วก็เมิร์จออลแล้วก็ Continue นะใครอยากดูช้าๆไปดูคลิปแรกๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่แบบซ้ำๆกันอ่ะทีผมก็เผลอทำเร็วไปนะครับแล้วก็คลิกปุ่มเซฟเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำแล้วก็เช็คตรวจสอบเยอะมากนะครับแล้วก็วานลงมาก็จะได้รายการคำนวณนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ